สวัสดีครับพวกัผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วครับวันนี้ครับผมก็จะกลับมาในดูนเดอะบั t ลเรียนจีฮาซึ่งเรื่องราวในเดอะบัลลเรียนจีฮนะครับมันเคยทํามาเป็นหน,งน,นังสือน,น,น,ะ,นะครับแต่หนังสือนี้ไม่ได้เขียนโดยแฟรงเกอร์เวิร์ดนะเขียนโดยลูกชายแก่กับเพื่อนของเขานะโดยที่หนังสือนะครับมันจะแบ่งออกเป็น3เล่มนั่นเองซึ่งผมก็จะไม่ได้มาสรุปเป็นอ่าสเล่มเลยนะครับผมก็จะมาแบบสรุปว่า ไอเดอะบัตเลอรลียจีฮาร์ดโดยรวมเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบนี่มันเป็นอย่างไรนะครับโดยที่คลิปมหากราบเดอะบัตเลอรเลียจีฮาร์ดเนี่ยครับ art, ผมจะแบ่งออกเป็น6พาร์ทนะอันเนื่องมาจากว่าผมไม่ได้มีเวลาพอที่มันจะทําเป็นคลิปยาวนะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรน,นะและเดอบัตเลอรเลียจีฮาร์ดเนี่ยครับมันยังมีจุดเชื่อมโยนครับไปถึงดูนภาคที่7ที่เขียนโดยลูกชายแก่อีกด้วยนะเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลย โดยจุดเริ่มต้นของเนบัตเลียนจีฮาร์ดนะครับเราจะเริ่มต้นที่กลุ่มคนกลุ่มคนหนึ่งครับที่เรียกตัวเองว่าไททันซึ่งกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าไททันนี่ครับพวกเขานนั้นได้เห็นความเสื่อมทรามของจักรวรรดิเก่านั่ก็คือจักรวรรดิครับในช่วง1,200ปีก่อนการก่อตั้งจักรวรรดิในดูนนะก็คือว่าเรื่องราวในดูนภาคแรกนะครับเป็นเรื่องราวในปีจักรวรรดิที่10,000กว่ากว่างแต่เรื่องราวนี้ครับมันเป็นเรื่องราวก่อนการก่อตั้งจักรวรรดินะครับ ดยกลุ่มคนที่เรียกว่าไทยท่านนี่ครับพวกเขานั้นได้เห็นความเสื่อมรามของจักรวรรดิเก่าที่จักรวรรดิเก่านั้นได้เสื่อมรามมาเป็นเวลากว่าหลายพันปีแล้วผู้คนในจักรวรรดิเก่านั้นได้ตกไปทาสแก่ให้แก่ความเบื่อหน่ายและความไม่แยแสยอะไรทั้งสิ้นดังนั้นกลุ่มไทยท่านนะครับจึงได้ประกาศว่าถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้ว ซึ่งผู้นํากลุ่มไททันเนี่ยครับเป็นนักปราชญาและนักปฏิวัติและยังรวมไปถึงเป็นนักการเมืองอีกด้วยเขานั้นมีชื ok ่อว่าทราล็อกจากดาวทูแล็กส์เขานั้นได้โผล่ามาจากสุดขอบจักรวาลพร้อมกับเพื่อนร่วมกระบวนการของเขารวมแล้ว20คนพวกเขานั้นได้เริ่มแผนการในการโค่นล้มจกักรวรรดิเก่าและตั้งตัวเองกลายเป็นผู้ปกครองจกักรวรรดิใหม่โดยกลุ่มไททันทั้ง20คนนี้ครับพวกเขานั้นจะใช้ชื่อนามแฝงนะ เป็นชื่อของบุคคลนะครับที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์หรือแม้กระทั่งทารล็อกเองนะครับที่เป็นหัวหน้าของกลุ่มไททันนี่ชื่อทารล็อกนี่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่ชื่อจริงของเขาครับเขานั้นได้ยืมชื่อทารล็อกมาจากบุคคลที่มีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์นะซึ่งกลุ่มไททันนะครับแผนการของพวกเขานั้นก็ได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากกลยุทธ์ยุทธวิธีอันชาญฉลาดนะครับโดยนายพลอารกามนน์นซึ่งก็เป็นนามแฝงนะครับและยังรวมไปถึงอัจฉริยะทางเทคโนโลยีของกลุ่มอย่่่าาางคนทีวล และยังรวมไปถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินอย่างเซอร์ซิสอดีตเจ้าชายกลุ่มนี้นะครับประสบความสำเร็จอย่างมากในการเข้าถึงเครือข่ายของจักรวรรดิและบังคับใช้หุ่นยนต์จำนวนนับไม่ถ้วนที่กร,ก,กระจายอยู่ทั่วทั้งจักรวารและเพื่อให้ได้การควบคุมหุ่นยนต์ทั้งหมดนะครับพวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องมีที่ปรึกษาด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่มีชื่อว่าอันเอ็กโคซึ่งเขานะครับเป็นที่ปรึกษาด้านอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองหรือที่เราจะได้ตําแหน่งนี้ว่าคอคิเตอร์นะ แต่ว่าในช่วงก่อนการจรลาจนนี่เองครับป้าก็ว่าทราล็อกนะครับเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มไททันขึ้นมานะครับควาวนั้นก็ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันโชคร้ายหลังจากนั้นเองครับกลุ่มไททันนั้นก็สามารถควบคุมดวงดาวต่างๆได้ซึ่งคนที่มารับตําแหน่งแทนทราล็อกนะครับก็คือนายพลอากาเมนนโดยดวงดาวต่างๆนะครับที่อยู่ใต้อานาของพวกเขานั้นพวกเขานั้นได้ออกกฎเกณฑ์อันโหดร้ายในรูปแบบของตนเองขึ้นมาแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะครับกลุ่มไททันนี้พวกเขานั้นก็ไม่สามารถต้านทานความแก่ชราได้ไม เครื่องยืดอายุก็ตามแต่ว่าความชรานั้นก็ได้คืบคลานเข้ามายังกลุ่มไททันและด้วยความกลัวตายของพวกเขานี่เองครับทำให้บางคนนะครับจึงลงมือผ่าตัดเอาสมองออกจากร่างกายและนําไปเก็บไว้ในถังซึ่งคนแรกที่ทําการผ่าตัดสมองน่ครับก็คืออากามนนอนนั่นเองและคนสุดท้ายครับก็คือเซอร์ซิสโดยการการะทํานี่เองครับได้รับการสนับสนุนจากตําแหน่งคอคิเตอร์ด้วยแต่ว่าคอคิเตอร์นี่เองครับก็ได้เสนอนครับให้เหล่าไททันนั้นทําการ ใช้เส้นประสาทครับในการควบคุมจักรวัิแทนแต่ว่าพวกไททันนะครับดันไม่ชอบวิธีนี้พวกเขาก็เลยทําการสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาครับและนาสมองนั้นไปใส่ในหุ่นยนต์นี้แทนซึ่งจะทําให้พวกเขาครับได้ร่างกายแบบมนุษย์กลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยเหล่าไททันนะครับที่นําสมองนะครับไปใส่ในร่างกายของหุ่นยนต์นี้พวกเขาจะถูกเรียกภายหลังว่ากลุ่มไซเมกนั่นเองและในช่วงการปกครองของกลุ่มไททันนี่เองครับก็ปรากฏว่าพวกเขาในมอบออนาจการปกครองนะครับให้แก่เหล่าปัญญาประดิษฐ์นะครับที่สามารถคิดเองได้โดยที่เหลนะย และเหล่าไททันนะครับในขณะที่เขามอบหน้าที่การบริหารบ้านเมืองให้แก่หุ่นยนต์นะครับที่สามารถคิดเองได้นี้พวกเขานะครับก็ไปแสวงหาความสุขนะครับโดยที่หุ่นยนต์ที่สามารถคิดเองได้นี่ครับได้ดําเนินการในการปกครองจักรวรรดิต่อไปจนกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปนะครับไททันเซอร์ซิสซึ่งไททันเซอร์ซิสนะครับเป็นคนที่ชอบพักผ่อนเอามากๆเขานะครับได้มอบอำนาจปกครองเขาให้แก่เหล่า AI เต็มตัวและการมอบอำนาจเองครับก็ทําให้เหล่า AI ไนะครับได้เกิดการตระหนักรู้ในแบบของตัวเองขึ้นมาซึ่งการตระหนักรู้นี่เองครับจะถูกเรียกว่าอ และการตระหนักนูนี้ก็ได้แพร่กระจายไปยังโลกต่างๆอย่างรวดเร็วซึ่งไททันนะครับกว่าพวกเขาจะรู้ตัวนั้นมันก็สายไปเสียแล้วเพราะว่าตอนนี้นั้นเอาอมเนสนั้นได้ทําการเข้าควบคุมทั้งหมดแทนเหล่าไททันแล้วได้รปมไปถึงเข้าควบคุมไททันเองด้วยแต่อย่างไรเสียก็ตามครับในโปรแกรมตั้นฉบับนะครับของเหล่าอมเนสนี้ไททันนะครับที่มีชื่อบาลอสซ่านั้นก็ได้ทําการเขียนโปรแกรมนะครับให้เหล่าอมเนสนั้นไม่สามารถ ฆ่าเหล่าไทท่านได้แต่ยังไงเสียก็ตามครับแม้ว่าอมเนสนะครับจะไม่สามารถฆ่าเหล่าไทท่านได้นะแต่ว่าเหล่าไทท่านนั้นก็ไม่มีอำนาจอีกต่อไปแล้วครับเพราะว่าตอนนี้อมเนสนั้นได้ยึดอำนาจทั้งหมดมาจากเหล่าไทท่านแล้วสถานะของไทท่านในตอนนี้ก็คือเหล่าคนดังนะครับที่ไม่มีฐานอำนาจแต่อย่างใดอมเนสนะครับได้เข้าควบคุมอาณาจักรอันกว้างใหญ่และอมเนสนะครับก็ตระหนักได้เลยว่าปัญหาของอาณาจักรที่ยิงย่งใหญ่นี่ครับนั่นก็คือการประสานงานการทางข้อมูลนั่นเอง ดังนั้นนะครับอมเนสนั้นจะได้ส่งร่างโคนของตัวเองไปทั่วทั้งอาณาจักรโดยแต่ละล่าครับจะมีฐานะเท่าเทีเทยมกับอมเนสเลยนะแต่ว่ามันนั้นก็จะมีร่างกายพิเศษนะครับที่จะเป็นเหมือนกับว่าศูนย์รัมวของอมเนสนั่นก็คืออมเนสพาม์ซึ่งอมเนสพาม์นะครับตั้งอยู่ที่โลกนั่นเองและความรู้ที่อมเนสนะครับได้รับจากร่างต่างๆที่มันส่งไปนั้นมันนั้นก็สามารถส่งสัญญาณครับเอเวอร์มายไปยังดาวเคราะห์ต่างๆได้ซึ่งการส่งสัญญาณน,นี้มันมีความ แต่ว่าในขณะเดียวกัน,นครับตัดภาพมาที่กลุ่ม League of อฟโนเบนะครับเป็นกลุ่มสมาพัน,นะครับที่รวบรวมเอามนุษย์จากระบบสุริยะทั้ง10000แห่งนั้นมารวมตัวกันซึ่งกลุ่มมนุษย์ที่รอดมานี้ครับก็เป็นกลุ่มนะครับที่รอดมาจากการผงาดของไทยท่านนั่นเองซึ่งกลุ่ม League o อ Noble นี้ครับพวกเขานั้นได้ทำการสร้าง เครื่องเดินทางในอวกาศนะครับที่มีชื่อว่าสเปซฟาวเดอรซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับ Space Fo เดอรเนะครับพวกเขาก็ทําการปกปิดเอาไว้ครับไม่ให้ออมเนียสรู้และสามารถปกปิดได้สําเร็จด้วยนะต่อมานะครับในด้านทางออมเนียสนะหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าเอเลสมัสนั้นซึ่งเอเลสมัสนะครับเป็นหุ่นยนต์ภายใต้ใตบัคขบาราชาของออมเนียสพามเอเลสมัสนั้นได้ทําการเสนอนะครับการเดิมพันให้แก่ออมเนียสพามเกี่ยวกับความสามารถในการคาดเดาของมนุษย์ซึ่งเอเลสมัสนั้นสนับสนุนให้ออม เลือกคนคนหนึ่งที่จงรับพักดีจากนั้นเอลสมันนั้นจะทําให้พวกเขานั้นทําการต่อต้านเครื่องจักรที่สามารถคิดเองได้เพื่อที่จะแสดงเห็นว่ามนุษย์ผู้นั้นนะสามารถพักดีอย่างแท้จริงได้หรือไม่ซึ่งออมเนสเองก็เห็นด้วยครับกับการทดสอบนี้แต่ว่าออมเนสแล้วก็เตือนเอลสมันไปว่าหากการทดสอบนี้มันล้มเหลวแล้วก็เขานั้นจะทําการทําลายมนุษยชาติทิ้งเสียซึ่งการพูดของออมเนสในครั้งนี้ครับก็ทําให้เอลสมันตกใจเป็นอย่างมากมาทาให้อารมณ์ของเขาครับในการอยากจะทําการทดสอบครั้งนี้หมดลง ต่อมานะครับอมนนสนั้นตัดสินใจที่ยกระดับความขัดแย้งที่มีมายาวนานกว่าหลายศตวรรษซึ่งศัตรูหลักของอมนิสนะครับก็คือกลุ่มลีกออฟเนอร์เบิรนั่นเองอมนนสนั้นตระหนักได้เลยว่าหากยังมีลีกออฟเนอร์เบิอยู่ความฝันในการสร้างความฝันในการสร้างจักรวรรดิอมนิสนั้นมันก็จะไม่เป็นผลโดยอมนิสนั้นจะทำการเปิดฉากการโจมตีครั้งแรกต่อลีกออฟเนอร์เบิในทันทีโดยสงครามนะครับครั้งแรกมันจะเริ่มต้นขึ้นในปี603ก,ก่อนการก่อตั้งจักรวร ออมเนสนะครับได้ทำการเปิดการโจมตีในการต่อต้านกลุ่ม l e กออฟ o นเบิลครับครั้งแรกที่ดาวสูชักซึ่งการโจมตีครั้งนี้นครับแม้ว่ามันนั้นจะไม่สําเร็จก็ตามครับแต่ว่าออมเนสนั้นก็มีเป้าหมายถัดไปน,นั่นก็คือศูนย์กลางนะครับของกลุ่ม e a กออฟโนเบิลอย่างดาว s ลุูซาซีคันเดิร์นั่นเองซึ่งต่อมาครับในปี303ไททันทั้ง20คนนะครับรู้สึกไม่พอใจกับสถานการณ์ของเขานปัจจุบัน พวกเขาเองก็มีความปรารถนาที่จะทําลายล้างอีกออบโนเวอรด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับในปี2003บารลอซ่านะครับเขานั้นก็ได้ทําการเดิมพันกับออมเนสหากไซแมกนั้นสามารถเอาชนะหุ่นยนต์ตัวใดตัวหนึ่งที่สร้างโดยออมเนสได้แล้วก็ออมเนสนั้นจะต้องขยายขีดจํากัดของสงครามซึ่งบารลอซ่านะครับก็สามารถเอาชนะการเดิมพันของออมเนสไปได้ก็ทําให้นะครับออมเนสนั้นทําการผลักดันความขัดแย้งที่มีมายาวนานกว่าหลายศตรวรรษนั้นไปสู่อีกระดับหนึ่งและผมก็ขอจบพาร์ททีท่านันบ